ผมเป็นสื่อเพราะฉะนั้นคนไหนซึ่งเป็นคนอื้อเฉาเนี่ยต้องเราต้องขอบคุณ คือผมรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะถ้าไม่มีปารีณาไกรคุปเนี่ยนะมันจะเป็นปีที่สื่อขาดข่าวที่เป็นสีสันเรื่องอื้อเฉาไปเยอะเลยใช่เพราะฉะนั้นหนึ่งในรางวัลซึ่งผมอยากจะมอบให้คุณปารีณาสิ้นปีนี้ก็คือบุคคลสร้างข่าวอื้อเฉาดีเด่นแห่งปีแล้วนี่ผมชมนะเพราะว่าตอนที่ผมโตที่อเมริกาเนี่ยเขามีสำนวนหนึ่ง controversy แปลว่าเรื่องอื้อเฉาที่มีคนด่าคนชม creates cash สำหรับสื่อคือสื่อมันอยู่ได้เพราะคนอย่างปารีณาเพราะฉะนั้นรางวัลสุดท้ายที่ผมให้เนี่ยช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือบุคคลสร้างข่าวดีเด่นแห่งปีทุกเรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องที่เปิดประเด็นให้คนถกเถียงก็ได้หมดผมดูคลิปของสุ่มหัวคิดนะฮะคลิปที่คนดูเยอะที่สุดคือคลิปที่พูดเรื่องเกี่ยวกับปารีณาใช่เป็นเรตติ้งดรอเออร์ที่สำคัญแล้วน่าสนใจมากคือในมุมหนึ่งก็คือว่ามันมีวิบากกรรมทุกเรื่องตั้งแต่ที่ดินสปกครับจนถึงที่พยายามที่จะไปใช้ช่อเป็นสเตปปิ้งสโตนพยายามจะนะเอาให้เต็มที่จนมาถึงเรื่องของพ่อของตนเองครับจนพ่อของตนเองเนี่ยแซงหน้าตัวเองไปแล้วในฐานะนักสร้างข่าวคือ สมบูรณ์งั้นปีหน้าอยากจะมีบุคคลอย่างนี้อีกไหมฮะทุกปีจะมีคนอย่างนี้แต่ปีหน้าจะไม่ใช่คุณปารีณาจะเป็นคนอื่นอาจจะเป็นคนอื่นครับครับโอเคนั่นคือสมมุติคิดนะครับในคืนวันนี้นะครับแล้วก็เราสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าไว้ด้วยนะฮะใช่ครับแล้วก็เจอกันอีกทีหลังปีใหม่